ใครใครรู้ใครอะไรเงี้ยมันก็อีกแค่5เดือนมันก็จะครบ3ปีแล้วนะที่ผมอยู่กันอะไรเงี้ยถึงมันจะมีใช่ช่วงที่เราได้ห่างกันบ้างได้ไปทำอะไรส่วนตัวกันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความสุขที่จริงๆก็ไม่ได้สั้นหรอกมันอยู่กันมานานละแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าผมก็จะตอบแบบเอาหล่อบ้างนะครับผมมา5 4 3 2ครับคนเรานะครับไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันนะครับผมความคิดเห็นไม่ตรงกันต่างแยกย้ายต้องไปทำงานนะครับเรื่องนี้ค่ะแน่นอนว่าชาวเน็ตพากันวิเคราะห์ไทม์ไลน์ของแน็กชาลีแล้วก็เก๋ไก่นะคะที่แน็กเนี่ยเขาหลุดโบ๊ะบอกว่าจริงๆเลิกกับเก๋ไก่อีก5เดือนก็คือจะครบรอบ3ปีแล้วนะแม้เพิ่งจะเปิดตัวค่ะหลายคนก็เลยบอกฮะยังไงนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะแน่นอนค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะมีคอมเมนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสลบๆค่ะถาโถมลงไปที่แน็กชาลีไตรรัตน์นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของแน็กชาลีเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะเปิดใจในเรื่องราวที่มีการเลิกกับเก๋ไก่นะคะหรือว่าเก๋ไก่สไลเดอร์ค่ะก็คือแน่นอนว่าตอนนี้เธอก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มีการพ่วงตำแหน่งก็คือเป็นนางเอกช่อง3ด้วยค่ะหลายคนฟังแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคกับการที่แน็กเนี่ยออกมาพูดแบบนี้ในบางช่วงบางตอนค่ะเพราะว่าเหมือนแน็กเนี่ยเขาจะพูดในทำนองที่ประมาณว่าเอ้ยตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นฝ่ายทิ้งเก๋ไก่นะแล้วก็สาเหตุที่เลิกน่าจะเป็นเพราะฝ่ายหญิงเนี่ยเขาอาจจะเบื่อผมหรือเปล่าทำให้คนค่ะมองว่าเหมือนแบบไม่เซฟใจเก๋ไก่เลยไม่แบบว่าไม่โอเคเลยนะเหมือนโยนความผิดให้ฝ่ายหญิงเต็มๆเลยค่ะแล้วก็ยังบอกว่าเนี่ยจริงๆถ้าย้อนกลับไปได้นะจะไม่รับโทรศัพท์จะไม่แกล้งไปทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองด้วยดูเหมือนว่าการพูดแบบนี้ไม่รักษาน้ำใจผู้หญิงเลยนะคะทั้งนั้นที่ผู้หญิงเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะกระทั่งล่าสุดนะคะแน็กชาลีเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงในเรื่องความรักที่ผ่านมาค่ะเขาบอกว่าไอ้ความรักที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเวลาคนพูดมาก็ทำให้ผมรู้สึกว่าดูเป็นคนชั่วดีนะด่าไม่ได้เลยอยากด่าอะไรก็ด่ามาได้เลยไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมจะไม่มีการฟ้องใครอย่างแน่นอนแล้วก็การที่ให้สติในวันที่ผมเนี่ยสติหลุดอ่ะมันเป็นสิ่งดีๆมากเลยนะคือก็เตือนกันได้มีคนเข้ามาเตือนเหมือนกันแล้วก็จริงๆอ่ะเวลาที่เราพูดอะไรเนี่ยเราพูดไม่ดีเราก็ต้องยอมรับนะผมก็ขอโทษก็แล้วกันถ้าพูดอะไรไม่ดีที่ทำให้หลายคนไม่พอใจวันนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่มีสตินะคือบางอย่างผมไม่อยากจะพูดพยายามจะนิ่งแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบอะไรที่มันคลุมเครือเลยรู้สึกว่าอย่าปล่อยอะไรให้มันค้างคาจะดีกว่าก็เลยตัดสินใจพูดไปแบบนั้นก็คือบอกว่ารักก็คือรักวันไหนจบเนี่ยก็ต้องบอกว่าจบการที่ออกมาพูดตรงๆของผมเนี่ยอาจจะดูเลวนะด่าไม่ได้เลยเต็มที่ผมไม่ว่าอะไรผมก็เข้าใจแต่ก็นั่นแหละทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยอย่างหนักคุณผู้ชมขาว่าในช่วงนึงที่แน็กชาลีหลุดพูดออกมาเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าตัวเองเพิ่งมีการคบกันนะเพิ่งมีการเปิดตัวกับเก๋ไก่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่กันแบบมานานมากแล้วนะคือจนมันเกินที่จะทำนู่นทำนี่แล้วเลยอยากจะทำอะไรที่แบบแสดงออกแบบให้มันดูเป็นธรรมชาติให้มันดูไม่ฝืนคบกันตั้งแต่นู่นก่อนโยนโบลิ่งที่หลายๆคนเห็นคลิปนะคะคบกันตั้งแต่ก่อนโยนโบลิ่งอีกก่อนนั้นนานมากจริงๆถ้าใครรู้เนี่ยมันก็แค่อีก5เดือนจะครบ3ปีแล้วมันถึงช่วงที่เราเคยห่างกันแล้วทำอะไรด้วยความเป็นส่วนตัวกันแล้วมันก็เป็นความสุขที่แบบว่าไม่ได้สั้นนะมันเป็นระยะเวลายาวอยู่เหมือนกันแล้วมันนานมากๆแล้วที่หลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปคบกันตอนไหนหลายคนแอบงงค่ะเนื่องจากว่าทราบข้อมูลแค่ว่าแน็กกับเก๋ไก่ใช่ไหมคะเพิ่งเปิดตัวกันได้ไม่นานแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเพจอรรถรสเขาก็เลยออกมาสรุปเป็นไทม์ไลน์ของแน็กในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีคนไปโฟกัสเรื่องไทม์ไลน์ว่าเอ๊ะถ้าหากว่าแน็กและเก๋คบกันมา2ปีกว่าอีก5เดือนจะครบ3ปีอย่างที่บอกเนี่ยตามที่ให้สัมภาษณ์จริงๆนั่นหมายความว่าน่าจะครบรอบ3ปีช่วงประมาณเดือนมีนา2567เท่ากับคุยกันมาตั้งแต่เดือนมีนา2564หรือไม่แล้วในช่วงที่มีข่าวเก๋ไก่กับสไปซ์เลิกกันเนี่ยคือช่วงประมาณสักมิถุนา2564มีคนย้อนนะคะว่าตอนนั้นเก๋ไก่เนี่ยบอกว่าห่างกันมาสัก3เดือนแล้วก็เท่ากับว่าเป็นช่วงสักมีนาถึงเมษาหรือเปล่าแล้วในช่วงที่สไปซ์เนี่ยคือเริ่มทักไปหาองเอิงชวนองเอิงมาทำงานก็คือช่วงเมษา2564อย่างไรก็ตามค่ะก็มีหลายคนเข้ามาวิเคราะห์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าถ้าหากไทม์ไลน์ดังกล่าวที่แน็กพูดเป็นความจริงตามระยะเวลาที่แน็กบอกเนี่ยก็คืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุยคาบเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่หลายคนก็วิเคราะห์อีกค่ะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่นะมันอาจจะเป็นการ move on หลังจากที่มีการเลิกรากับแฟนเก่าไปแล้วไหมไม่น่าจะมีใครเป็นมือที่3หรอกแต่อย่างไรค่ะคุณผู้ชมขาก็หลายคนก็สงสัยนะคะว่าไอ้คำว่าครบรอบ3ปีเนี่ยอาจจะนับเวลาจากการเริ่มพูดคุยเริ่มทำความรู้จักเริ่มทักทายกันก็เป็นได้ค่ะ